วิธีแก้เข้าเฟซไม่ได้เซกชันหมดอายุมาดูขั้นตอนกันเลยครับก็ในเวลาที่เรานะครับเกิดปัญหาเข้าเฟซไปแล้วและมันขึ้นว่าเซกชันหมดอายุแล้วแบบนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะกดตกลงไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้กดตกลงนะครับให้ใช้วิธีนี้ไปแก้ปัญหาได้เลยครับเริ่มต้นให้ออกจาก Facebook ก่อนที่จะทำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆจำรหัสผ่านบัญชี Facebook ของตัวเองได้ก่อนนะครับจะปลอดภัยที่สุดเมื่อจำรหัสผ่านได้แล้วนะครับให้เราปัดแอป Facebook ที่ค้างไว้ออกไปก่อนนะครับก็ปัดแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดจิ้มค้างไว้ที่แอป Facebook และกดไปที่ข้อมูลแอปสัญลักษณ์ตัว i เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆหาหัวข้อที่เขียนว่าที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้เนาะเมื่อเจอหัวข้อแล้วนะครับให้กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้กดล้างแคชและกดล้างข้อมูลถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เรากดตกลงเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากหน้านี้และเข้าไปที่ Play Store ในมือถือเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดตรงช่องค้นหาแอปและเกมเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่า Facebook เข้าไปได้เลยเมื่อพิมพ์ Facebook เสร็จแล้วนะครับให้กดเลือกไปที่ Facebook และเราจะเจอแอป Facebook ขึ้นอยู่ในหน้านี้ก็ลองกดเข้าไปเช็คได้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ลองเช็คดูว่าปุ่มนี้มันขึ้นเป็นเปิดหรือว่าเป็นอัปเดตถ้าขึ้นเป็นอัปเดตนะครับก็ให้เพื่อนๆกดอัปเดตเพื่อให้ Facebook เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับเมื่อ Facebook เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเปิดในหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆออกจากหน้านี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Facebook เมื่อเข้าเฟซมาแล้วนะครับก็ทำการกดเข้าระบบ Facebook ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับแนะนำให้กดบันทึกไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับเมื่อเข้า Facebook ได้แล้วเนาะให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ศูนย์บัญชีตรงนี้เลยในหน้าศูนย์บัญชีนะครับให้กดรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยเสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูตำแหน่งที่คุณเข้าระบบและเลือกไปที่บัญชี Facebook ของเพื่อนจากนั้นนะครับให้เราออกจากระบบ Facebook มือถือเครื่องอื่นที่เคยล็อกอินค้างไว้หรือว่าอุปกรณ์เครื่องอื่นเพื่อป้องกันเซกชันหมดอายุก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับจากนั้นให้กดเลือกอุปกรณ์เพื่อออกจากระบบเสร็จแล้วนะครับให้กดเลือกทั้งหมดและกดออกจากระบบเสร็จแล้วนะครับให้กดออกจากระบบทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกจากระบบอุปกรณ์อื่นทั้งหมดยกเว้นมือถือเครื่องที่เราทำอยู่ตอนนี้เมื่อทำทุกขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้ปัด Facebook ออกไปอีกหนึ่งที่ก็ปัดออกไปเลยนะครับเมื่อปัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับเข้าใช้งาน Facebook และเล่น Facebook ได้ตามปกติเลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆนะครับเกิดปัญหา Facebook เข้าไม่ได้เซกชันหมดอายุก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำตามแบบง่ายๆกันได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ